สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ยืนอยู่กับแดดอุ่นๆนะคะแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าชีวิตสดชื่นมากเลยกับอากาศที่สะอาดๆอย่างนี้นะคะเช้าวันนี้ก่อนที่จะมีโอกาสพาพวกเราแอดเวนเจอร์เจอนั่นเจอนี่ไปกับคุณแม่นะคะเพราะว่ามีนัดหมายที่จะต้องไปพบคุณหมอก็อยากจะพูดถึงเรื่องการเตรียมความพร้อมของชีวิตที่เราจะอดทนคำถามคืออดทนกับอะไรอดทนกับอะไรให้ถึงที่สุดอะไรคือการต่อสู้ของเราและเป้าหมายของเราคืออะไรวิธีการตั้งคำถามอย่างนี้ในทุกๆเช้าก็จะทำให้เราไม่หลงทางและรู้ว่าต้องหาวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายและอะไรคือทางของเราค่ะลองติดตามคุณแม่มานะคะที่จริงพูดถึงเรื่องความอดทนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับทำไมเราต้องอดทนกับคนอื่นทำไมเราต้องอดทนกับลูกกับเมียกับเพื่อนกับพ่อกับแม่หรือกับใครที่เรารักทำไมกับคนอื่นเราไม่อดทนลองสังเกตก่อนคำว่าอดทนมันจะใช้กับอะไรจะใช้กับการอดทนกับสิ่งที่รักเสมอเช่นรักตัวเองก็ต้องอดทนกับตัวเองรักแฟนก็ต้องอดทนกับแฟนรักพ่อรักแม่บางทีลูกบางคนก็ต้องอดทนกับพ่อแม่และถ้าพ่อแม่รักลูกพ่อแม่ก็ต้องอดทนกับสิ่งที่รักคือลูกนั่นเองเราจึงเห็นคำว่าความอดทนให้ถึงที่สุดเนี่ยมันเป็นรากฐานของความรักนะคะเป็นอีกหนึ่งในอุปกรณ์แห่งรักก็ว่าได้ถ้ามีความรักกับอะไรก็จะอดทนกับสิ่งนั้นรักชีวิตก็จะใช้ชีวิตอย่างอดทนอดกลั้นถ้าไปอดทนกับคนอื่นมันอาจจะหมดความอดทนสักวันหนึ่งแต่ถ้ามันอดทนอดกลั้นต่อกิเลสของตัวเองเราจะยังมีคนอื่นอยู่เสมอค่ะการมีคนอื่นอยู่ด้วยความอดทนต่อความอยากของเราอดทนต่อการที่จะมีชีวิตอย่างมัวเมาประมาทเพ้อเจ้อคือต้องเลิกมันคำว่าอดทนคือไม่ใช่อดทนที่จะมีมันแต่อดทนที่จะเลิกที่จะมีสิ่งที่มันจะทำให้เราสูญเสียสิ่งที่เรารักค่ะคุณแม่เห็นความอดทนในก้าวแต่ละก้าวของมนุษยชาติที่มันผ่านเรื่องราวบางทีมันเป็นเรื่องราวที่พวกเราเองก็อาจจะนึกถึงแล้วมันเป็นครูความอดทนเป็นอุปกรณ์ที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่จะทำให้เราเติบโตนะคะเป็นการเติบโตที่มีศักยภาพข้างในเช่นคุณแม่อดทนต่อความดื้อดึงบางอย่างของตัวเองอดทนที่จะเอาออกไม่ใช่อดทนที่จะมีมันหรือปล่อยให้มันเติบโตแล้วเราก็ต้องทนกับมันคุณแม่ไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นนะคะคุณแม่อดทนต่อความเพียรที่จะเอาสิ่งที่ไม่ดีออกอดทนที่จะทำสิ่งนั้นในตลอดชีวิตที่เหลือของคุณแม่คุณแม่จะต้องมีความแข็งแรงจากการอดทนที่จะเอาสิ่งที่ไม่ดีที่มันรกลุงรังในชีวิตที่ผ่านมาของคุณแม่ออกไปมันยากเพราะมันเคยชินมานานมันยากเพราะมันเป็นอุปนิสัยตามส่งที่เราจะอ้างได้ว่าก็ฉันเคยเป็นของฉันอย่างนี้ฉันเคยคิดอย่างนี้ฉันเคยทําของฉันอย่างนี้แหละถ้าเธอยอมรับฉันได้เธอก็ยอมรับมาถ้าเธอยอมรับไม่ได้เธออย่าอดทนเออนี่ไม่ใช่นะฟังใหม่นะคุณแม่อดทนที่จะไม่ต้องให้คนอื่นยอมรับหรอกแต่อดทนที่จะทําให้ตัวเองเกรี้ยงเกาจากสิ่งที่ตัวเองรู้ว่ามันเป็นอุปสรรคของความเจริญอดทนที่จะแก้ปัญหาอดทนที่จะเรียนรู้กับสิ่งที่มันเคยเป็นสิ่งที่เราทำไม่ชนะมันสักทีหนึ่งแต่อดทนที่จะทำให้ชนะมันให้ได้คือนี่แหละค่ะอดทนที่จะเพียรเผากิเลสในตัวของเราแล้วก็มองสิ่งเหล่านี้อย่างเข้าใจประตูโมบายหอยหรือสิ่งนี้มันจะต้องล้มลงวันหนึ่งคุณแม่เดินผ่านมันก็จับมันเขย่าทุกครั้งเลยค่ะ
สิ่งเล็กๆที่มันอาศัยกันและกันเนี่ยมันเริ่มแสดงว่าถ้าหนึ่งชิ้นมันหลุดไปมันจะโค่นเร็วแม่ค่ะขันชนะตรงนี้พี่กรกฎก็เล่าคุณแม่ฟังว่าที่เนี่ยเขาเก่งอันเนี้ยมันหลุดมาคุณแม่ก็ถามว่านี่มันคืออะไรเนี่ยมันคือความเสื่อมนะแล้วถ้าเราปล่อยไปอย่างนี้นะมันก็จะพังเร็วความอดทนของเราคือพยายามขึ้นไปซ่อมมันก่อนให้มันพยายามอยู่จนถึงที่สุดของอายุขัยของมันเมื่อมันเสื่อมและเมื่อถึงเวลามันต้องพังอยู่แล้วแหละแต่ก่อนที่มันจะพังเนี่ยขอมีความอดทนในการที่จะซ่อมมันอีกทีได้ปะและอย่าปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้เพราะตรงเนี้ยมันยังซ่อมได้อยู่ไม่ใช่อดทนที่จะอยู่กับมันอยู่กับมันอย่างที่เป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ซ่อมแซมไม่เปลี่ยนแปลงมันเข้าใจคำว่าอดทนตรงกันก่อนเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องเหล่านี้ต่ออันนี้ก็ขอให้สะใจดีเราหาวิธีการไม่ต้องซ่อมชิ้นอื่นก็ได้เอาชิ้นที่คุณแม่ใช้เป็นครูเนี่ยแหละพอเมื่อวานนี้ยืนตรงนี้แล้วก็บอกเอ๊ะอันนี้มันไม่น่าจะใช่แต่ไอ้สิ่งเนี้ยมันจะต้องโค่นวันหนึ่งแต่ให้สังเกตว่าไอ้ไม้แต่ละอันที่มันสานต่อกันจนกระทั่งมันเป็นขันชนะเนี่ยแม้กระทั่งหอยที่ร่วงแล้วคนก็ยังเก็บมาไว้ตรงเนี้ยนะคะมันยังแข็งแรงอยู่เมื่อยังอดทนที่จะอยู่ด้วยกันได้ดีไปด้วยกันด้วยดีมีสติปัญญาเอาไว้สิ่งนี้จะโค่นช้าลงดีกว่าปล่อยให้มันโค่นได้เร็วโดยเราไม่ใช้ความพยายามที่จะซ่อมแซมหรือดูแลมันอย่าปล่อยให้สิ่งที่ไม่ดีเป็นไปอย่างนั้นเพราะมันจะทำให้เกิดการพังเร็วนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างนะคะยอดหญ้าที่มีหยดน้ำเล็กๆซึ่งกำลังรอคอยฝนก็กำลังอดทนที่จะต้องเจอฝนให้ได้วันหนึ่งและถ้าเผื่อวันไหนฝนมันยังไม่ตกให้สังเกตว่ามันยังมีหยดน้ำอยู่ที่ยอดหญ้าแสดงว่ามันยังมีความชื้นอยู่ในบริเวณนี้แล้วมันก็ยังกลั่นเป็นหยดน้ำที่อยู่บนยอดหญ้ามันทำให้คุณแม่เรียนรู้ว่าความอดทนมันมีรางวัลของมันอยู่ในทุกๆวันแหละความอดทนที่มันยังมีธรรมชาติบางอย่างเกื้อกูลอย่างชนิดที่ให้เรารู้ได้เลยว่ามันจะยังอยู่ได้และเป็นการอยู่ได้แบบชนิดที่มันมีรางวัลของมันอยู่ในทุกๆวันคุณแม่จะขออนุญาตที่จะเดินขึ้นในที่สูงเพราะว่าช่วงนี้เป็นการทดลองกำลังของคุณแม่ว่าแข็งแรงหรือเปล่าเดี๋ยว10 โมงต้องพบคุณหมอที่กรุงเทพก็จะได้มีคำตอบของตัวเองไปเพื่อเช็คว่าแข็งแรงไม่ได้ไปเพื่อบอกว่าป่วยนะคะไปเพื่อบอกว่าแข็งแรงก็เป็นความตั้งใจของคุณแม่อยู่ก็ฝากกลุ่มของบรรดาพุทธสาวิกาดูแลตรงนี้ให้คุณแม่นิดนึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของต้นไม้ที่แสดงความอดทนอยู่ฝนมันไม่ตกแต่ว่ามันมีน้ำจากคณะแม่ชีอยู่เมื่อวานนี้ก็เห็นเขาลดกันก็ต้องขอบใจคณะแม่ชีมากเลยที่มีกรุณาความอดทนก็ต้องมีกรุณาเนาะกรุณาก็คือยอมตนเหลือเกินที่จะทำงานให้สำเร็จทั้งที่ยากก็อดทนยอมตนรับใช้โอ้ต้นไม้ปลูกทุกวันอย่างนี้กับคณะแม่ชีที่มีความแข็งแรงแบบทางจิตใจเนี่ยมันทำให้ฤดูฝนเนี่ยคุณแม่ก็ต้องพึ่งเขาแหละแล้วรู้สึกได้เลยว่ารักเขาอะเพราะเราทำไม่ได้หรอกเราแก่ๆจะมายืนรดน้ำ3-4 ทุ่มเป็นไปไม่ได้แต่พวกเนี้ยอดทนเพื่อจะให้บางสิ่งรอดไม่ใช่อดทนเพื่อตัวเองด้วยนะอดทนเพื่อให้บางอย่างรอดเก่งไหมต้นเบาบาปต้นเนี้ยเขาจะรอดแน่ๆเลยถ้าคณะแม่ชีอย่างตะวันหรือกิฟหรือใครที่มาช่วยกันรดน้ำยังอดทนอยู่แล้วก็ดูสิแตกยอดละเป็นไม้ที่คุณแม่รักเพราะว่ามันไม่ยอมยืนตายมันเป็นไม้ที่อยู่ได้ในที่ที่พวกเราเองก็รู้ว่ามันยากลำบากเนาะเป็นอะไรที่พวกเรารู้สึกเลยมีนก
อยู่ที่ต้นว่านกอะไรก็ไม่รู้แต่ต้นว่าตัวนี้มันมีโพรงของนกก็ต้องเอาคนดูนกมาช่วยกันดูปีนี้ก็จะเป็นปีที่เขาจะทำปฏิทินของเสถียรธรรมสถานที่เป็นหุบเขาโพธิสัตว์ก็อยากได้ไลฟ์สไตล์อย่างเงี้ยค่ะดูสิคะเนี่ยเนี่ยฮะผู้หญิงที่มีความอดทนเพื่อคนอื่นธรรมสวัสดีลูกตะวันตอนหลับแม่ก็เห็นเธอรดน้ำต้นไม้ตื่นแม่ก็เห็นเธอรดน้ำต้นไม้เธออดทนทำไมเนี่ยจ๊ะเธอตอบคำถามคุณแม่ตรงไหมไม่ตรงคุณแม่ถามเธอว่าอะไรนะตะวันทวนคำถามคุณแม่ก่อนเลยจ้ะอดทนในการรดน้ำต้นไม้เออจ้ะค่ะเพื่อรอให้เขาเติบโตแล้วก็แตกกิ่งวันนี้แตกกิ่งแล้วค่ะนั่นหมายความว่าพอเธอตอบคุณแม่ว่ามันแตกกิ่งเนี่ยเธอดีใจเธอเห็นผลแห่งการอดทนมันเพื่อเธอหรือเพื่อต้นไม้เพื่อต้นไม้และจักรวาลและทุกคนเจ้าค่ะคุณแม่ส่วนหนูน้อยนิดเป็นเพียงคนรดน้ำแต่ไอ้ความน้อยนิดเนี่ยถ้ามันขาดน้ำที่เป็นน้อยนิดเนี่ยมันจะไปถึงจักรวาลได้ไหมไม่ได้เจ้าค่ะเห็นหรือยังว่าปัจเจกสำคัญเธอมีท้อบ้างไหมท้อตอนที่น้ำไม่มีรดต้นไม้โอเคแต่ตอนนี้เธอมีน้ำหรือยังมีเจ้าค่ะทั่วไปหมดเลยทั่วไปหมดเลยเครื่องมือก็พร้อมแล้วเจ้าค่ะเครื่องมือพร้อมในความอดทนของเธอมีศรัทธาไหมมากกว่าศรัทธาเจ้าค่ะคุณแม่มากกว่าศรัทธาแล้วเรียกมันว่าอะไรล่ะลูกความสําเร็จและมรรคาหนทางแห่งความสุขและความสําเร็จถ้ามันเป็นมรรคาแห่งความสําเร็จมันน่าจะเป็นปัญญานําใช่ไหมเจ้าค่ะนั่นเป็นศรัทธาที่ไม่งมงายถูกไหมลูกถูกเจ้าค่ะเป็นศรัทธาและที่มากกว่าศรัทธาคือปัญญาของเธอไหมที่เธอแก้ปัญหามันไปเรื่อยๆนะคุณแม่ก็ไม่รู้หรอกนะว่าอะไรมันเป็นแรงบันดาลใจของเธอแต่เธอน่าจะถอดบทเรียนบ้างนะว่าเธอถูกเลี้ยงดูมายังไงหรือเธอถึงได้มีสำนึกอย่างนี้ตอนยายเล่าว่าตอนหนูได้สองเดือนยายนำไปเลี้ยงค่ะพี่น้องห้าคนแล้วพ่อกับแม่มีลูกยายมีลูกเยอะจ้ะค่ะแล้วก็ไปอยู่กับยายจ้ะก็เลยเรียกตากับยายเป็นพ่อแม่แต่เราก็ไม่ได้ลืมพ่อแม่เราโดยจริงก็ถูกเลี้ยงรวมๆกันแล้วตากับยายที่เอาเธอไปเลี้ยงมันสอนให้เธออดทนยังไงล่ะจ๊ะตอนเช้าต้องตื่นแต่เช้าตั้งแต่ตีสี่เพื่อหุงข้าวเหนียวแล้วก็ตามไปทำนากับตายายบ้างค่ะโอเคนั่นหมายความว่าบางทีเราถูกปฏิเสธแล้วเราต้องไปเติบโตในที่อื่นการถูกปฏิเสธทำให้เราดิ้นรนและการดิ้นรนที่มีพื้นฐานแห่งความเข้าใจจึงเป็นความอดทนที่จะต้องโตต่อไปให้ได้จากการถูกปฏิเสธถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะคะขอบใจมากนะจ๊ะคุณแม่จะขออนุญาตเดินต่อลองถอดบทเรียนอันนี้นะคุณแม่ขออนุญาตไปหาหมอวันนี้แล้วก็จะเอาข่าวดีมาบอกนะวันแม่ขอประวัลนาให้คุณแม่มีอายุเกิน120ปีนะเจ้าค่ะฉันไม่รู้จะอดทนอยู่ได้หรือเปล่าหรอกนี่คุณแม่ไปเห็นหินอย่างนี้มาแล้วเดี๋ยวหินเหล่านี้จะเอากลับมาแถวๆนี้แหละจอยช่วยดูด้วยว่าหินพวกนี้ที่เอามาให้เราอะนะที่คุณน้องให้เรามาเนี่ยคือประมาณเดียวกันมันจะอยู่ตรงนี้ต่อเลยลูกเนี่ยสองสามก้อนที่เราได้มาเพื่อที่จะจัดตรงนี้ให้เป็นสิ่งที่คนเหนื่อยกับเราน้อยหินเนี่ยมันจะอยู่ได้โดยที่เราไม่ต้องรดน้ำมันก็อยู่ได้แต่ว่ามันต้องมีต้นไม้หินมันถึงจะไม่ร้อนดูสิ่งที่คุณแม่มองเห็นตะวันจ้ะต้นไม้ที่เป็นต้นหญ้าที่เห็นอย่างเงี้ยสวยงามแล้วล่ะลูกลูกลองใส่ดูต้นหญ้าได้เลยค่ะอย่างนี้ได้เลยลูกแต่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะใส่ก้อนหินอีกแต่อันนี้ใช่ละมันจะเริ่มในบางจุดจะได้ไม่ต้องเป็นภาระข้างหน้านะลงดินล่างมันได้เลยค่ะ
แล้วหญ้ามันควรจะอยู่แถวๆนี้ล่ะลูกเนี่ยค่ะก็เป็นการทำงานซึ่งสบายมากคุณแม่ก็สบายมากนะคุณแม่เป็นคนมีความอดทนแบบที่สุดเลยนะบางคนอาจจะเห็นว่าคุณแม่ใจดีแต่พื้นฐานแห่งความใจดีของคุณแม่มีความอดทนต่อตัวเองสูงมากที่เราจะบังคับตัวเองว่าเรายังต้องทำต่อไปให้ได้ในสิ่งที่มันเป็นเป้าหมายคือการพ้นทุกข์แล้วมีหลายคนถามคุณแม่ว่าหัวใจโพธิสัตว์เนี่ยมันเอาช่วยคนอื่นเป็นหลักใช่ไหมคุณแม่บอกว่าคนที่ช่วยคนอื่นเป็นหลักได้แบบโพธิสัตว์เนี่ยมันต้องช่วยตัวเองได้ก่อนนะเพื่อนถ้าถามว่าคนที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยสงบเย็นได้ก่อนไหมมันต้องสงบเย็นก่อนนะแล้วมันถึงจะช่วยคนอื่นได้เพราะฉะนั้นความอดทนอดกลั้นที่จะทำให้คุณแม่สงบเย็นได้เนี่ยมันคือการขัดเกลาความไม่อยากของคุณแม่ไปทีละเรื่องไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้แล้วอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ความอยากมีอยากเป็นและไม่อยากเป็นเนี่ยคุณแม่ต้องอดทนที่จะเอาออกให้ได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในความตั้งใจของคุณแม่ที่ต้องใช้ปัญญามากคุณแม่ขออนุญาตเดินแวะตรงนี้หน่อยเพื่อเป็นการตรวจงานด้วยแล้วก็จะได้เป็นการบอกกับลูกหลานที่พยายามช่วยดูแม้กระทั่งต้นบอนไซซึ่งมันก็เสี่ยงมากถ้ายังมีใบอยู่อย่างนี้แสดงว่าพ่อเอก็ดูของเขาอย่างดีเพราะนี่เป็นพ่อเอดูอยู่ก็สามีของปุ๋มแตกแล้วเขาก็พยายามอยู่กรุณานึกถึงชีวิตนะลูกแล้วก็อยากแวบนิดนึงมาดูตรงนี้หน่อยเพราะเราก็พยายามตั้งใจที่จะช่วยให้น้ำไปถึงตะวันให้ได้ง่ายที่สุดมากที่สุดโดยใช้ปัญญาใช้ภูมิปัญญาของอาสาสมัครของเรานะคะก็ให้เห็นก่อนว่าขณะเนี้ยนี่วันนี้ถ้าท้องก้อนมาก็สามารถทำงานต่อได้เลยล่ะลูกให้เห็นเลยว่าทุกอย่างที่เตรียมความพร้อมเอาไว้มันจะรันของมันไปโดยระบบของน้ำได้ยังไงแล้วโซลาร์เซลล์จะมีส่วนในการผันน้ำนี่ก็เห็นเขาทำเลยนะคะถือเป็นการส่งการบ้านด้วยก็เนี่ยค่ะต้นไม้ที่ปลูกทั้ง68ต้นสำเร็จลุล่วงแล้วเหลืออยู่3ต้นที่ก้อยจะต้องเอามาแล้วมาช่วยกันปลูกแต่นี่คือความสำเร็จของกลุ่มสะใจดีโดยปาดของเราคนหนึ่งที่ชื่อชมนัดแล้วก็ทีมงานทั้งหมดเลยสมชายเขาก็ชื่นชมกลุ่มของเขามากเลยคุณแม่ก็ชื่นชมในความสามารถที่จะทำสิ่งที่ยากอดทนที่จะทำสิ่งที่ยากทุกครั้งที่เราตั้งต้นไม้ใหญ่แล้วเรามีวิธีการเอาน้ำลงไปลดได้มันอาจจะมีต้นไม้ที่ขยับบ้างเพื่อฤดูกาลอาจจะต้องส่งคนเข้าช่วยอย่างกรณีของบาวบาบต้นใหญ่ต้นนี้เนี่ยที่นำมาปลูกให้คุณแม่ใน40พรรษาคือต้นแรกๆ4ต้นเนี่ยมีใบละนั้นต้นต่อไปเมื่อวันที่28ก็เริ่มมีใบละเพราะฉะนั้นในวันของวันที่12เดี๋ยวมันก็จะมีใบมาแต่มันอยู่ที่เราต้องดูแลมันก็ต้องขอบใจทีมสะใจดีจริงๆก็ชื่นใจเป็นพรรษาที่40ที่คุณแม่เห็นการอดทนของพวกเรามันเบาบางจากความเห็นแก่ตัวลงความอดทนต้องเป็นไปเพื่อลดความเห็นแก่ตัวไม่ใช่ความอดทนคือการส่งเสริมอัตตาหรือความเห็นแก่ตัวเห็นน้ำเห็นชีวิตเห็นพื้นที่ที่เราอดทนที่จะมอบไว้เป็นมรดกของโลกแล้วก็ชื่นใจขอบใจแม่อู่ที่ทำให้พวกเราได้อดทนแล้วก็ได้เห็นถึงความอดทนที่มันควรจะต้องส่งต่อไปยังคนรุ่นหลังไปถึงน้องอันรุ่นหลานยายให้เห็นว่ามันไม่มีอะไรหรอกที่เราจะผ่านมันไปไม่ได้ไม่มีจริงๆ
ถ้าเราอดทนเป็นและเป็นการอดทนอย่างมีปัญญาต้นไม้ยังรอดเลยชีวิตที่มันขัดเกลาความเห็นแก่ตัวมันรอดทั้งนั้นแหละรุ่นหลังถึงแม้ว่าจะเป็นต้นไม้ที่ไม่ใหญ่เล็กๆแต่เราก็อดทนที่จะรอคอยคุณแม่ชอบต้นต้นเนี้ยต้นลากยาวๆอ่ะต้นอะไรอ่ะฮะฉันกับจอยพอกันต้นกกแล้วไม่ใช่อ่ะต้นอะไรที่ลากยาวๆอ่ะปุ๋มต้นอะไรอ่ะที่พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวให้ปลูกเพื่อกันดินน่ะกกอะไรของเธอดูดอกสิเนี่ยดูสิใครตอบมาหน่อยต้นอะไรอ่ะทองก้อนอ่ะองุ่นองุ่นมาแล้วนี่ต้นอะไรลูกต้นอะไรจะปลูกแฝกสมองกลับมาหญ้าแฝกค่ะคุณจอยค่ะกกอะไรของเธอวิศวะจุฬาหญ้าแฝกค่ะสวยนะไม่เคยเห็นดอกหญ้าแฝกเลยปล่อยนะห้ามตัดนะอันนี้ปล่อยไว้ก่อนดูซิว่ามันจะเติบโตได้ไงทั้งที่มันมีปูนล้อมเลยหญ้าแฝกอันนี้ถ้าใครมาช่วยเอากระป๋องน้ำมาให้ลดด้วยลดไปเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นมอสซื้อมอสมาก็ต้องลดน้ำหน่อยนะคะนี่ไงหญ้าแฝกนี่แหละที่คุณแม่ว่าเดี๋ยวเราจะมีเทศกาลทาราฟาร์มแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์อ่ะเตรียมตัวมันจะมีลองวีคเอนด์อยู่หยุดสงกรานต์เรามาแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์กันเถอะช่วงตอนนั้นแหละเนี่ยค่ะดูสิน่ารักมากเลยคุณแม่บอกเธอแหวกแหวกแล้วให้หญ้าแฝกขึ้นมาให้ได้อย่างนี้คือความสำเร็จของการอดทนหญ้าแฝกมันพยายามมากที่มันจะโผล่ขึ้นมาและในที่สุดมันก็ชนะความอดทนของมันนำไปสู่การขยายเมล็ดพันธุ์เนี่ยดอกก็สวยไม่ต้องมาตัดนะจ๊ะปล่อยไปเลยขอดูเลยหญ้าแฝกตรงนี้เป็นยังไงเราจะมีเทศกาลนี้นะคะเทศกาลแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาเนี่ยล่ะค่ะในต้นเดือนกันยายนที่ลองวีคเอนเนาะเดี๋ยวเราจะทำตรงนั้นน่ะเพราะทาราฟาร์มของเราเกิดขึ้นแล้วเมล็ดพันธุ์จากทั่วโลกจะมาถึงเราแล้วค่ะนานาทั่วโลกเลยเมล็ดพันธุ์จากเพื่อนของคุณแม่จากทั่วโลกในโลกนี้จะมาอยู่ที่ทาราฟาร์มอย่างเงี้ยคุณแม่ปล่อยเลยเนี่ยคือนางเอกของเราของความอดทนต้นหญ้าเนี้ยรังเกียจยังไงก็งอกแล้วเราต่อไปนี้เราจะใส่ละหญ้าอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้ต้นไม้ที่เราพูดกันว่ามันควรจะอยู่ในใต้ต้นไม้ไอ้ที่เราเอาไปปลูกบนภูเขาแล้วมันไม่ใช่เนี่ยมันต้องไปอดทนเกินไปก็เอามาใส่เนี่ยแหละคลองไส้ไก่เดี๋ยวทำงานเลยกับเด็กๆกระเหรี่ยงโบแล้วคุณแม่ก็จะเปลี่ยนตรงนี้อีกเล็กน้อยเพราะเนื่องจากว่ามันเหลี่ยมไปให้คนทำปูนทำภูเขามันก็เหลี่ยมไปดูสิต้นโพอดทนจนออกแล้วโพสกลของเราอภิเลยอภิโพเลยนะคะอภิโพธิเลยค่ะยายลองดูสิใครถ้าเอาจากตุ้มน่ะ10คนโอบเลยตอนนี้เห็นความอดทนที่มันผิบานมะดูตะวันฉันสิเห็นมั้ยเวลาเหนื่อยๆต้องหันไปดูคนเนี้ยทำงานเป็นคืออย่างนี้ตะวันเนี่ยเป็นคนที่บวชกับคุณแม่กลุ่มแรกแล้วยังอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์นะเป็นอะไรที่น่ารักมากสำหรับความอดทนอดกั้นของเธออ้าวต่อไปเฮ้ยรถมารับแล้วเหรอยังมีเวลาอยู่เปล่าตอนนี้ 7:20 จ้ะค่ะอีก10นาทีมีคนดูเปล่าเนี่ย350ค่ะตอนนี้เฮ้ยลูกหลานฉันหายไปไหนเนี่ยทุกที480ไม่อยู่2วันนอกใจอ่ะจ๊ะเอ้าไม่นอกใจแชร์ไปหากันก่อนเร็วเดี๋ยวคุณแม่จะแอดเวนเจอร์แล้วนะเดี๋ยวเราจะพากันเดินทางไปตรวจสุขภาพแต่ขอเดินเล่นก่อนยังอยากเดินน่ะเดี๋ยวทองก้อนมาก็ลองดูตรงเนี้ยลูกน้ำที่ทำลายกำแพงสันดอนสันดานอะไรตรงเนี้ย
ออกแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะนั่นทำการบ้านมาเลยหมูปล่อยไปโรงเรียนพ่อก็มาเนี่ยแหละหัวใจโพธิสัตว์มาฝึกความอดทนอดกลั้นนะคะปุ๋มจ๊ะคุณแม่ขอหลายครั้งแล้วว่ามันมีกระบวยถ้ามีอย่างเงี้ยคุณแม่จะตักเลยปึ้งเนี่ยแล้วพวกเนี้ยค่ะจะเป็นมอสในที่สุดบันทึกค่ะบันทึกอะไรที่ใช้ปัญญาร่วมกันคนมาเนี่ยอย่ามาแค่เช็คอินอันนี้เห็นชัดเลยอาจจะขอใครสักคนหนึ่งมาปีนเอาออกก่อนสมชายมาดูมันก็มีลมแหละปลดลงได้อีกนะไม่อย่างนั้นจะขาดนะตรงนี้ค่ะก็เป็นธรรมชาติเป็นอนิจจังนะคะก็เช็คผ่านแล้วชมขอบใจมากเลยชมไม่ได้ขึ้นมาดูเลยป่วยไปสัก 2-3 วันก็ได้เท่าไหนเราก็รู้ว่าทุกคนพยายามกันแล้วล่ะอันนี้ปลูกเสร็จเมื่อวันที่12กับต้นไม้ก็บอกไปที่คนที่ได้ร่วมกันนะคะคนละใจคนละดวง2ดวงที่เราทำงานร่วมกันคราวนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของหินละสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ของก้อนหินแล้วค่ะเอาหินเข้าพอต้นไม้เข้าหินเข้าก็คราวนี้ก็คนเข้านั่งได้เลยมีเทศกาลการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ต้นเดือนกันยาสัปดาห์ที่1เห็นรัฐบาลบอกว่าปิด4กับ7ด้วยช่วงนั้นเราจะมีเฟสติวัลเมล็ดพันธุ์ทั่วโลกเลยค่ะก็ประกาศไปใครมีเมล็ดพันธุ์อะไรก็เอามาแลกเปลี่ยนกันนะคะอะไรเหมาะกับอะไรเดี๋ยวเราก็สร้างองค์ความรู้กันขึ้นมานะคะเราก็เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาเนี่ยนั่งแล้วน่ารักนี่ไงชมเก่งเนาะหย่อนก้นได้เลยนั่งปึ้งดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกชีวิตมีขึ้นมีลงมีเกิดมีตายมีมามีไปดูสิยังมีเห็ดเล็กๆเลยเนี่ยเห็ดอะไรจ๊ะจอยฉันก็เป็นคนที่ชี้ได้ทุกเรื่องแหละฮะจอยบอกว่าอย่าถามเอาละสิอย่าถามเนี่ยค่ะเห็ดอะไรคะเห็ดอย่างเงี้ยค่ะจอยบอกชื่อเห็ดอย่าถามโถมีเลยค่ะอยู่คนอย่าถามนี่ไงคุณแม่เห็นมอสนี่ไงเขาบอกว่ามันไม่มีมอสแต่คุณแม่ก็เห็นมอสนี่ไงนี่ไงแต่มันเป็นมอสหินไงมันไม่ใช่มอสดินนั่นแหละค่ะเราก็ลงตรงนี้กันเลยเหอะเรายังไม่ขึ้นรถนี่เราจะเดินไปที่ตามก่อนไงแล้วเดี๋ยวรถตามคุณแม่ไป10นาทีตรวจงานก่อนเดินลงได้ไหมเนี่ยอย่าเพิ่งรถอยู่ตรงนั้นก่อนส่งข่าวพี่โอเอพี่โอเอคะต้นไม้ของพี่ที่เอามา70ต้นแล้วใช่ไหม70ต้นแล้วใช่ไหมเนี่ยค่ะต้นกดก็กำลังเติบโตแล้วนะคะก็ที่เหลือเดี๋ยวเอาไปใส่ตรงภูเขาเขารออยู่อันเนี้ยสวยงามก็เป็นอีกหนึ่งแล้วก็ตรงนั้นที่ไม่เป็นต้นไม้ก็ดีแล้วล่ะมันจะไม่บังวิวก็เป็นหินเป็นเซ็นเตอร์ไปนี่ก็เป็นหนึ่งในการทำงานอ่ะอดทนกับอะไรจะนั่งคุยไปตรงแมนดาร่าคราวนี้จะลงไงล่ะหืมมาสิลงตรงนี้แหละอ๋อๆๆแม่เปิดน้ำแล้วแสดงว่าสะใจดีดูอยู่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยค่ะดูสิคะนี่ว้าวคุณแม่พูดว้าวๆเนี่ยว้าวต้องมาคุยกันหน่อยละเนี่ยค่ะดูสิคะสวยงามไหมคะเนี่ยเมื่อใดมีน้ำก็มีชีวิตอ้าวพ่อเอ๋มาเปิดเหรออ๋อมันเปิดจากตรงนี้เหรอก็ตอนนี้อย่าเพิ่งขยายการปลูกต้นไม้อะไรที่มันอดทนน้อยเพราะว่าเราทำระบบน้ำให้ทั่วถึงดีแล้วมันจะไปให้ถึงต้นไม้ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมีกระบวนการของการเชื่อมต่ออีกนิดเดียวเองค่ะอีกนิดเดียวมีลักษณะของการทำงานที่ค
คุณแม่เห็นเลยนะคะว่าเราตัดสินใจกันถูกแล้วล่ะความอดทนที่จะทำของหนักให้ง่ายโดยการขัดเกลานี่แหละเป็นงานที่ยากสุดขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสความอดทนที่จะไม่เพิกถอนการเอาออกไม่ใช่อดทนที่จะเอาเข้าอดทนที่จะเอาออกเข้าใจไหมอดทนที่จะเอาออกพอมันมีน้ำคุณแม่นั่งเลยอะไม่ต้องเดินเลยอะรถรอตรงนี้แหละแอดเวนเจอร์ตรงนี้แหละไม่ต้องรถไปไหนนะเราเหลืออีกกี่นาทีก็ว่ากันนั่งตรงนี้ดูได้เป็นประโยชน์กับลูกหลานที่มันเหนื่อยเนี่ยดูสิตาอันนี้ปลูกวันที่28ต้นใหม่ๆโอ้โหต้นนั้นเล็กมากเลยเนี่ยเล็กเกินไปไหมน่ะเล็กจนไม่คิดว่ามันเป็นเบาบาปนะต้นนั้นน่ะก็ถั่วๆกันไปมีใหญ่มีเล็กนั่งเห็นพระพักของพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ที่สอนให้พวกเรารู้ว่าต้องให้อภัยต้องอดทนที่จะให้อภัยอดทนที่จะมีชีวิตอย่างคนที่ทำอะไรให้ใครได้บ้างอย่างชนิดที่เห็นแล้วบอกเลยว่าช่างเป็นโอกาสนะเป็นการสะสมธรรมทานคือทานแห่งการทำได้ยากคือการให้อภัยอดทนที่จะให้อภัยจนในที่สุดเราก็เห็นว่าเพราะการให้อภัยมันเกิดขึ้นจากการขัดเกลาความเห็นแก่ตัวความไม่พอใจเอาออกความรู้สึกฟูใจที่มันอาจจะทำให้เราทนงตนก็เอาออกทุกครั้งที่เราเอาออกเราก็จะเห็นว่าปัญญาของการขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสนั้นเป็นอดทนที่เราต้องทำให้ถึงที่สุดเป็นความอดทนที่จะทำให้เราไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้อย่าไปอดทนกับคนอื่นอดทนกับใจของตัวเองนั่นแหละที่มันเห็นกับตัวแล้วเอาออกขัดเกลาเอาออกอยู่ตลอดเวลาขัดเกลาที่จะบอกให้เราเห็นมันตามความเป็นจริงว่าไอ้สิ่งที่มันกำลังบอกว่าเรามีแล้วฉลาดมันอาจจะเป็นความรู้ที่มันไปไม่รอดนะคะคุณแม่ก็นั่งอยู่กับน้ำตกที่คุณแม่ก็รู้สึกเย็นได้ทุกครั้งซาบซึ้งได้กับความอดทนของคนในหุบเขาโพธิสัตว์ที่จะทำของยากมันไม่ได้ทำง่ายนะคะแล้วยิ่งทำกันแบบไร้ตัวตนเนี่ยในโลกนี้มีคนไม่กี่คนละค่ะที่ทำได้นะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็โลกมันจะดีกว่านี้อีกเยอะเลยแต่เราเชื่อว่าหุบเขาโพธิสัตว์เป็นหยดน้ำเล็กๆในท่ามกลางความเห็นแก่ตัวที่จะรอดเพราะความอดทนที่จะขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสเมื่อใดที่เราเห็นแผ่นดินเราก็อยากจะครอบครองอันนี้ก็เป็นความโลภแต่ถ้าเราเห็นแผ่นดินแล้วเราบอกเลยว่าเราจะทิ้งอะไรไว้บนแผ่นดินนี้เพื่อมันเป็นมรดกโลกได้เราจะทำเราจะอดทนยากยังไงเราก็จะอดทนที่จะขัดเกลาและเอาตัวตนของเราที่อยากจะไปครอบครองออกไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มีความหมายอย่างลึกซึ้งกับเราเลยนอกจากการเอาออกเอาความเห็นแก่ตัวออกได้มากเท่าไหร่เราก็แค่ผู้อาศัยที่มาแล้วไปใจเป็นอิสระจากความเห็นแก่ตัวได้มากเท่าไหร่เราจะเห็นว่ามนุษย์ทั้งผองคือพี่น้องกันจริงๆเราให้อภัยได้มากเท่าไหร่เราจะขอบคุณในทุกโอกาสที่เราได้ให้อภัยอดทนที่จะให้ธรรมทานและยอมตนให้คนใช้ค่ะเมื่อเรายอมตนให้คนใช้อย่างไร้เงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวบารมีแห่งความอดทนอย่างนี้มันมากกว่าสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นเลยคุณแม่สัมผัสเรื่องเหล่านี้ได้ในช่วงของการบวชเรียนโดยเฉพาะในช่วงของการทำงานหนักไม่มีข้ออ้างใดๆที่จะทำให้คุณแม่ไม่เอาออกเลยค่ะไม่มีอะไรมีค่าที่คุณแม่จะถือเอาไว้และบอกว่ามันควรจะเป็นของฉันต้นไม้นี่ก็ไม่ใช่ของฉันค่ะตะวันพูดถูกนะคะ
แค่เห็นมันงอกงามก็ชื่นใจแล้วเนี่ยรดน้ำก็เพื่อเห็นว่ามันเติบโตได้ต้นไม้มันมีความอดทนที่จะเติบโตได้ก็ชื่นใจแล้วคนรดน้ำก็ชื่นใจแล้วไม่ใช่พอรดน้ำเสร็จแล้วต้นไม้นี่จะราคาเท่าไหร่ไม่ใช่เลยค่ะคนที่นี่เขามองข้ามช็อตนี้ไปแล้วค่ะแล้วยังเห็นจนยังมีตะปูอยู่ถ้าเป็นไปได้คุณแม่อยากมีเครื่องมือที่จะถอนตะปูที่ปอกตอกไปที่ต้นไม้ต้นเล็กๆใกล้ตาเนี่ยพอเห็นแล้วเอาออกต้นไกลๆก็ฝากพ่อเอตอนนี้7:30 ขึ้นรถแอดเวนเจอร์ต่อค่ะยังไม่จบนะคะยังไม่จบคนชอบแอดเวนเจอร์ไงปึ๊บมาเดินไปกันเราเห็นถึงการยอมรับในการละกันได้เมื่อไหร่นะเราเห็นการยอมรับในการละกันได้เมื่อไหร่แสดงว่าความอดทนของเราเข้มแข็งมากขึ้นความอดทนจะนำมาซึ่งการยอมรับในการละกันเช่นเห็นหญ้าแฝกยอมรับหญ้าแฝกก็เห็นหญ้าแฝกสวยงามเหมาะของเขาตรงนี้เห็นดอกไม้สีม่วงปล่อยเลยค่ะพวกนี้คือความอดทนที่อยู่ด้วยกันนี่ค่ะไม่ใช่วัชพืชนะคะนี่คือดอกไม้ที่อยู่ด้วยกันแล้วก็มามีหญ้าแฝกเนี่ยค่ะเห็นไหมคะทุกคนอดทนกับตัวเองแต่พอเอาความอดทนและยอมรับกันและกันได้ตรงนี้สวยงามนี่ไม่ใช่วัชพืชนะอย่ามาเอาออกนะนี่สอนงานเด็กๆได้เลยว่าเธอจงอดทนให้มากเพื่อจะยอมรับความต่างในการละกันให้ได้มนุษย์มีความต่างในการละกันเสมอลองดูนะตรงนี้ถ้าเผื่อหน้าฝนตอนนี้อย่าพึ่งถ้าฝนตกๆเนี่ยเอางวงช้างกระเด็นมาเลยตรงเนี้ยจะเป็นอย่างนั้นเลยเอาต้นเล็กๆมาก่อนแล้วรดน้ำให้ได้คืออะไรที่เป็นดินเนี่ยค่ะเอางวงช้างมาใส่ไว้เลยค่ะไม่ต้องมากต้นด้วยอย่างนั้นเลยค่ะอดทนอดทนนั่นแหละอย่างเงี้ยอย่าเอาออกนะสิ่งเหล่านี้คือธรรมชาติที่อาศัยความอดทนและไปด้วยกันได้ถ้าเห็นต้นไม้อะไรที่ขึ้นอยู่บนภูเขานี้นั่นคือความสำเร็จของการอดทนรวมทั้งที่อยู่ด้านหลังเดี๋ยวคุณแม่จะเห็นเลยว่าแม้กระทั่งที่อยู่ด้านหลังนี้ขอให้พวกเราเคารพในสิ่งที่มันพยายามยกเว้นปูนี้เอาออกเขาเริ่มมีการเอาออกอาจจะไม่ใช่เด็กๆอาจจะไม่รู้ปูนี้เอาออกนี่คือสิ่งแปลกปลอมที่ต้องกระจัดมันใช้ประโยชน์ได้ในบางเรื่องแต่มันไม่ได้ใช้ได้ในทุกเรื่องถ้าเอาตรงนี้ออกแล้วเนี่ยเริ่มถอนหญ้ากันแล้วหญ้าอย่าถอนลูกมันแสดงความอดทนว่ามันอยู่ได้ในความร้อนแรงเนี่ยค่ะดูนะคะอย่างเงี้ยค่ะอย่าถอนเห็นไหมคะคุณแม่พูดถึงความอดทนก็ให้ดูว่าเฮ้ยทำไมมันอยู่ได้แล้วมันก็สวยงามเราจะเริ่มทำปฏิทินที่เป็นความอดทนในหุบเขาโพธิสัตว์ขอเชิญบรรดามือตากล้องทั้งหลายที่มีความสามารถนะคะหาคนอดทนเฝ้าดูนกนะคะหาความอดทนดูเนี่ยค่ะถ้าถ่ายอย่างนี้ได้นี่คือปฏิทินเลยมันเป็นไลฟ์สไตล์อย่างเงี้ยมันเป็นไลฟ์สไตล์ของหุบเขาโพธิสัตว์จริงๆคุณต้องอึดทึดน่ะหุบเขาโพธิสัตว์มันไม่ใช่สวนกทมนะเนี่ยมาดูจอยตอนเนี้ยผ้ามันเริ่มฉีกเพราะมันสะบัดเยอะต้องลดลงแล้วก็มีบางอันที่มันนั่นแล้วก็ตัดออกซะนี่ดูค่ะดูตรงนี้ค่ะจอยเนี่ยค่ะจะเป็นหนึ่งในปฏิทินของเราเนี่ยถ้าคุณอยากได้ความเป็นหุบเขาโพธิสัตว์คุณต้องเห็นอย่างนี้ฉันกรุณาบอกเด็กๆว่าไม่ได้ให้เอาออกปล่อยเลยค่ะมันจะเป็นลักษณะที่เราเห็นได้ว่ามันทำหน้าที่ของมันอย่างสมควรอันเนี้ยมันเกิดลมพัดนะคะถึงแม้ว่าจะพึ่งขึ้นก็เพียงแต่เล็มหรือซ่อมเอาคณะแม่ชีมาซ่อมก็ได้ลูกและอันนี้ก็ใครที่ซ่อมผ้าได้ก็ซ่อมอันนี้ก็ปลดออกก็จบละคุณแม่ก็จะขออนุญาตที่จะเดินเร็วละจะขึ้นรถแล้วนะคะเราก็มีความอดทนในการที่จะรอคอยกันและกันอดทนอย่างมีปัญญานี่พ่อเอ๋คนนี้ชื่อพ่อเอ๋คุณแม่ฝาก
ต้นไม้ตรงนี้หน่อยเลยดีมากเลยเด็กนี่พ่อเอ๋ยืนขึ้นดิจ้ะเนี่ยค่ะเป็นคนที่ดูแลหลังจากที่ชมก็คุณแม่ว่าเราสลับเปิดกี่นาทีก็ว่าไปแต่ว่ามันจะเริ่มมีหินที่มาใหม่ตรงนี้เดี๋ยวชมเขาเริ่มมองพวกนี้เดี๋ยวคุณแม่จะมีหินที่เป็นหินกระจกมาวางเลยเดี๋ยวพอหินกระจกมาจะถูกวางอย่างนี้เลยเขาควรจะถูกแดดอันนี้ไม่ใช่ไว้วางต้นไม้อันนี้คือต้นไม้ที่มันตายในบ้านของเราที่เสถียรหนึ่งนะคะและนี่ก็จะเห็นเลยว่าเดี๋ยวพอเราจัดตรงนี้อีกชิ้นหนึ่งที่จะมาตรงนี้ค่ะกระถางพวกนี้เพียงแต่ลดไว้ก่อนก็ได้ยังไม่ต้องเอาออกตึ้งตรงนี้เดียวมันก็จะหันไปทางด้านโน้นเลยงั้นต้นไม้อะไรที่เราปลูกแล้วรอดก็ขอบใจมากก็คือความสามารถและความอดทนของพ่อเอ๋นี่เองสาธุสาธุอ่ะปุ๋มมายืนปุ๋มมายืนค่ะก็เป็นสามีภรรยาที่อยู่กับคุณแม่เป็นอาสาสมัครนะคะเป็นอาสาสมัครเป็นลูกหลานไม่ใช่ลูกจ้างจริงไหมถ้าเป็นลูกจ้างเป็นลูกหลานปะลูกหลานเออใช่อย่างเงี้ยแหละเรารู้ไหมว่าเราเป็นอะไรเดี๋ยวจะถอดรหัสเรื่องนี้ให้ฟังความอดทนของเราคืออะไรเดี๋ยวเราจะเห็นความอดทนของเราเพื่ออะไรเดี๋ยวมันจะเห็นและมันต้องเป็นอย่างไรก็อย่างที่พวกเธอทำนี่แหละโอเคไหมขอบใจมากเดี๋ยวเจอกันวันอาทิตย์นะจ๊ะป่ะตอนนี้ก็ขึ้นรถมาเจอหนุ่มกับอามคุณยายขอแวะไปที่ตามก่อนได้ป่ะเขาจะเป็นอัศวินค่ะพาคุณยายไปขึ้นรถมาเปิดหน้าโชเฟอร์ก่อนสิน้องอันนี้อย่าเพิ่งปลูกนะรดน้ำไว้ก่อนนะลูกเดี๋ยวพอเอาหินมาสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์แห่งการวางหินก็จบเลยแล้วเดี๋ยวพอต้นตื่นยังครับลูกตื่นแล้วนะโอเคป่ะไปตามก่อนไปตามก่อนผมแต่เลยพูดแต่เลยพูดขอบใจเหี่ยวเขาด้วยนะเนี่ยที่เขาตัดทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะไปขึ้นไปบนนู้นก่อนนะจ๊ะวันนี้จะพาเที่ยวเสถียรค่ะ430ช้าไปแค่9นาทีเองนะจ๊ะที่รักแต่ว่าเคลื่อนแล้วถือว่าออกแล้วสตาร์ทก้าวหน้าไปเลยค่ะเมื่อวานคุณยายก็รอหนูนะว่าจะเซย์กู๊ดไนท์อ่ะไม่มายายก็เลยเอาละขึ้นไปดูตามเพราะว่าตามงามมากวันนั้นเป็นวันที่เราเห็นคณะแม่ชีแม่ชีโอกับคณะนะฮะอาสาสมัครเดี๋ยวเพื่อไปดูว่าจะสั่งงานเขาอีกเพราะเดี๋ยวเขาจะทำแมนดาร่าสัปดาห์หน้าถ้าใครอยากเรียนแมนดาร่ากับโมลีเขาแม่ชีโอเนี่ยนะคะสัปดาห์หน้าวันที่เท่าไหร่ประตูม18ยังได้อยู่ยังได้อยู่นะคะเนี่ยค่ะแมนดาร่าอย่างเงี้ยค่ะเสถียรเขาจะมีความเชี่ยวชาญนะคะอ่ะเราลงมาดูกันอีกทีนึงเพื่อที่จะทำให้เห็นว่าถ้าคุณมาเสาร์อาทิตย์นี้คุณจะต้องมาตรงนี้แต่ไม่ควรจะเอารถขึ้นอย่างนี้นะทีนี้ VIP ไปหน่อยนะจ๊ะรถก็จะไม่เอาขึ้นตรงนี้เนี่ยแหละค่ะตรำในรูปแบบที่เราทำไว้เป็นแมนดาราที่ปูกับพื้นที่เราเปิดเมื่อวันที่12ตรงนี้คือส่วนของดวงตาเห็นธรรมนะคะมี4ด้านเราเรียกว่าอริยสัจ4เป็นประตูอุ้ยนกมันบินเฉียดหัวเธอเลยอ่ะจอยดูสิเนี่ยดูสิก็ปึ้งจ้าธรรมชาติที่นี่ดูนะปฏิทินปีนี้นะจะต้องมีคนดูนกที่ถ่ายรูปนกในนี้1เดือนนั่นคือสามีพี่หมอนุ้ยแล้วเดี๋ยวเราเอาอาสาสมัครที่เป็นคนที่อยากถ่ายรูปความเป็นไลฟ์สไตล์ของเราเช่นเฮ้ยเราเลี้ยงมาได้พันอย่างนี้ยังไงทำสวยๆอันนี้ก็คือ1เดือนอย่างเงี้ยค่ะปฏิทินง่ายๆที่จอยถามว่าคอนเซ็ปต์ปฏิทินของคุณแม่ปีนี้คืออะไรก็คือการถ่ายไลฟ์เป็นไลฟ์สไตล์ของที่นี่และถ้าใครอยากเรียนอย่างนี้นะคะเข้าไปที่เสถียรธรรมสถานแต่ต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้าอันนี้เมื่อกี้ป้าตุ๋มบอกวันที่เท่าไหร่อ่ะ18 19นะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่ล่ะ14นะคะก็ยังพอมีเวลา18 19ใช่ไหมคะยังมีไหมยังต้องการคนเรียนต่อไหม
ไม่ต้องวิ่งกระดูกหักทุกปีสายสัมพันธ์จะประชาสัมพันธ์ให้ไม่ชีโอเพราะว่าเขายังต้องการคนอยู่มาเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ไปแล้วคนล้นเขาโอเค18 19ยังต้องการอยู่ไหมคะโอเคค่ะใครที่ต้องการเรียนแมนดารานะคะเข้าใจคำว่าแมนดารารู้จักธรรมชาติของตัวเองอย่างลึกซึ้งนะคะก็โปรดเลยค่ะสมัครเข้าไปในเสถียรธรรมสถานอินบ็อกซ์เลยนะคะคุณแม่พาเดินหนึ่งรอบเพื่อที่จะได้เห็นว่าตกลงรอบต่อไปจะเป็นวงกลมค่ะแมนดารารอบต่อไปจะเป็นวงกลมจะใหญ่ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สะใจดีขอให้เอาไปใช้ได้เลยจ้ะสะใจดีเอาเสาสีเสาที่เป็นไฟฟ้าไปช่วยใส่เส้นทางที่จะเป็นทาราฟาร์มหรือทางเข้าที่พักของคณะแม่ชีได้เลยย้ายจากจุดหนึ่งไปเป็นประโยชน์อีกจุดหนึ่งได้เลยค่ะเราก็จะขยายวงกลมนี้ให้ออกมาอีกเป็นวงกลมเลยเพราะว่าเราคิดว่าเราสามารถที่จะทำให้จนสุดพื้นของภูเขานี้ได้เลยทำไปเรื่อยๆทำไปจนกระทั่งพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่เป็นองค์บอลเหมือนนี่พระหัตถ์อันนี้พระหัตถ์จริงแล้วคุณจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสท่านถ้าเรายกขึ้นข้างบนเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะมาอธิษฐานจิตขัดเกลาตัวเองให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสต้องมีความอดทนอดกลั้นมาอธิษฐานที่มือแห่งปัญญานี่เลยค่ะคำว่าตรำตรงนี้ค่ะคือคำว่าตรำที่อยู่ตรงนั้นคำเดียวกันเลยคือมีปัญญาขจัดความกลัวกรุณาลึกซึ้งและทำของยากให้ง่ายได้นั้นใครที่มาหุบเขาโพธิสัตว์ก็จะเห็นมันดาราชิ้นนี้ถ้าอยากเรียนเข้าไปที่เสถียรธรรมสถาน1 18 19แต่ต้องจองนะคะและอันนี้เป็นบอลจริงคุณจะไม่มีทางที่จะสัมผัสองค์นี้ได้เมื่อเรายกขึ้นไปอยู่บนฟ้านั้นวันนั้นที่ณตุ๋ยมาณตุ๋ยมาแต่โอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮะคือชีวิตที่เหลือที่รอดจากการเป็นมะเร็งของณตุ๋ยความอดทนอดกลั้นที่รอดจากการเป็นมะเร็งมันเป็นแรงบันดาลใจณตุ๋ยเป็นเจ้าของร้านอาหารร้านอาหารชาติไทย10สาขาลูกชายน่ารักหลานมาบอกแม่รักที่นี่เขาหยิบหินขึ้นมาก้อนหนึ่งผมขอหินก้อนหนึ่งได้ไหมครับคุณยายหลานฉันชื่ออะไรอ่ะจอยงงแล้วกัดกัดก็เดินมาวันที่แม่เขากลับมาที่นี่เพราะวันแรกที่ณตุ๋ยเดินอยู่ที่นี่กับครอบครัวแม่อู่คุณพ่อคุณแม่อู่อันป้าตุ๋มคุณยายนะอันนะมันลำบากมากคุณตาก็บอกว่าให้ที่ที่สวยที่สุดเพื่องานพระศาสนาให้นะให้ไม่ได้ขายวันนั้นเนี่ยมีณตุ๋ยยืนอยู่ด้วยแล้ววันที่ณตุ๋ยกลับมาหลังจากที่รอดตายเพราะณตุ๋ยรอดมาเป็นปาฏิหาริย์จริงๆใช้คำสอนของคุณแม่ทุกคำเพราะเราเคยผ่านการเป็นมะเร็งแล้วเราไม่ยอมจำนนเป็นที่กายไม่เป็นที่ใจเราอดทนต่อการที่จะยังชีวิตของเราให้ประเสริฐที่สุดและเพราะความอดทนนี้จึงทำให้เรารอดกัดบอกว่าผมขอหินนี้ก้อนหนึ่งนะครับคุณยายเป็นหินที่ผมจะเอาไปไว้บนหิ้งพระเลยให้ระลึกได้ว่าแม่รักที่นี่แม่รักตรงนี้ณตุ๋ยจะกลับมาบวชตลอดชีวิตหลังจากที่หายที่เป็นมะเร็งลูกรักแม่ลูกห่างไกลความชั่วร้ายทั้งหมดเพื่อให้แม่รอดนี่คือความรักที่มีความอดทนอดกลั้นสิ่งสวยงามเหล่านี้ณตุ๋ยเพิ่งมาที่นี่เมื่อวันจันทร์นี้เองค่ะณตุ๋ยดูอยู่กัดยายขอบใจนะที่เป็นพ่อที่ดีของลูกอีก2คนจะกลับไปที่ออสเตรเลียดูแลชีวิตเรารักใครเราห่างไกลความชั่วร้ายนั่นคือความสมาร์ทที่สุดของคนทุกคนของการเป็นลูกแล้วลูกขอบใจที่เอาหินสักก้อนนึงไปเป็นที่ระลึกว่าเราเคยมาอยู่ที่นี่ด้วยความยากลำบากแต่วันนี้ที่นี่เป็นมรดกโลกในกฎแห่งกรรมของเราขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของแม่อู่ขอบคุณน้องอันที่ยืนอยู่กับยายตรงนี้ในวันที่มันไม่มีอะไรเลย
แล้วขอบคุณคุณย่าบุญเกลือที่สอนให้พวกเรารู้ว่าการให้คือโอกาสเมื่อเราได้รับโอกาสเราจึงให้โอกาสต่อทันทีเราไม่เก็บโอกาสนั้นเพื่อตัวเราสิ่งเหล่านี้มันงดงามมากที่ต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นอย่างที่สุดที่จะทำลายความเห็นแก่ตัวออกไปและนี่คือเป็นปฐมบทของหุบเขาโพธิสัตว์คือการให้อย่างสุจริตการให้อย่างละวางการยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์คุณแม่ขอบคุณการติดตามการทำงานของเราเราจะได้เพื่อนผู้ร่วมเดินทางที่รอดตายจริงๆและเป็นความรอดตายที่จะส่งไม้ผัดนี้น้าตุ๋ยเป็นเจ้าของร้านอาหารบอกว่าคุณแม่ทำอาหารถนัดขึ้นทุกทีทั้งๆที่น้าตุ๋ยก็รู้ว่าตอนช่วงคุณแม่เป็นมะเร็งคุณแม่ไปอยู่ที่ไร่บุญลักษ์คุณแม่ทำอะไรไม่เป็นเลยยังไม่รู้ว่านี่ต้นนี้ถั่วลันเตากินได้แต่น้าตุ๋ยพยายามบอกคุณแม่ว่าอันนี้กินได้อันนี้กินไม่ได้และเราปลูกไม่มีสารเคมีเราจะต้องเป็นยังไงความรู้เหล่านี้มันทำให้เราได้ผ่านการเจ็บป่วยเพราะการเสพสิ่งที่มันไม่ใช่เข้าไปนั้นคุณแม่จึงอยากจะยืนอยู่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเรามีแผ่นดินที่เรียบทำแมนดาราได้เราสามารถทำแมนดาราที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ได้เลยในหุบเขาโพธิสัตว์ท่านลองคิดดูสิคะมันต้องใช้ความอดทนอดกั้นต่อกิเลสของตัวเองที่จะต้องเอาออกเอาออกเอาออกถ้าที่นี่มันเหมือนที่อื่นมันเป็นปฐมบทที่เหมือนที่อื่นมันสร้างได้ด้วยปัจจัยภายนอกมันทำไม่ได้หรอกค่ะมันต้องสร้างด้วยการละวางกิเลสแล้วมันมีปัจจัยภายในที่เติบโตจนมันเป็นแหล่งเรียนรู้จุดหนึ่งในโลกใบนี้ที่เป็นหยดน้ำเล็กๆในท่ามกลางความเห็นแก่ตัวที่มันสามารถทำให้เราพิสูจน์ได้ว่ามันมีที่หนึ่งเล็กๆที่ไม่เอาแล้วอยู่ได้ด้วยองค์ความรู้ของความไม่เอาเนี่ยแหละค่ะสิ่งเหล่านี้จึงเป็นอีกหนึ่งในนัยยะที่คุณแม่อยากจะชวนพวกเรานะคะเรามาทิ้งประวัติศาสตร์เอาไว้บนแผ่นดินเราได้มองเห็นต้นไม้ที่เราปลูกแล้วมันก็ไม่ใช่ของเราไม่มีใครปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้เป็นของเราได้เลยสักต้นเดียวหินก้อนนี้ใครจะเอาไปเป็นที่ระลึกที่ไหนมันก็เป็นแค่ก้อนหินที่มันก็จะยังเป็นก้อนหินไม่ว่าเราจะตายไปแล้วเป็นเท่าเป็นอะไรก็ตามหินก้อนนี้ก็ยังเป็นแค่เพียงแร่ธาตุอย่างหนึ่งมันจะศักดิ์สิทธิ์ก็ต่อเมื่อมันถูกระลึกถึงว่าสิ่งนี้มันเปลี่ยนแปลงชีวิตได้กัสบอกว่าขอไปก้อนหนึ่งแล้วอยากจะบูชาก็เพราะเขาเห็นว่าที่นี่มันเปลี่ยนแปลงชีวิตของแม่เขาได้เพราะว่าน้าตุ๋ยพูดกับคนที่ทำมันเดล่าตรงนี้ว่าน้าตุ๋ยรอดได้เพราะคำสอนของคุณแม่ทุกคำเลยที่น้าตุ๋ยใช้ขอบคุณน้าตุ๋ยที่ทำให้ตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์ได้จิตของน้าตุ๋ยที่มีความอดทนที่จะรอดมาจากความเห็นแก่ตัวแล้วน้าตุ๋ยเป็นคนตัดสินใจเองว่าถ้ารอดคราวนี้จะบวชตลอดชีวิตนั่นคือการไม่เอาตลอดชีวิตแล้วนี่เป็นตัวอย่างความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นอยู่กับการไม่เอาเราได้เห็นเลยนะคะว่าต้นไม้ตรงนี้ที่เคยโล่งอยู่มันอุดมแล้วค่ะไม่เกินภายในฤดูฝนนี้เราจะได้เข้าไปนั่งในร่มเงาของการเชื่อมโยงนะคะเป็นเส้นสายที่ถูกร้อยไว้ในกรณีที่คุณแม่มองอะไรแล้วคุณแม่ชี้มันเป็นประโยชน์ได้หมดเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณแม่เก่งนะคะแต่เป็นเพราะว่าคุณแม่มองสิ่งเหล่านี้อย่างไม่มีชั้นไม่มีของชั้นนี่คือความจริงค่ะมองสิ่งนี้อย่างไม่มีชั้นไม่มีของชั้นโปรดติดตามการทำงานของเรานะคะคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงใน24ชั่วโมงในชีวิตของคุณและการเติบโตของหุบเขาโพธิสัตว์ที่คุณแม่มั่นใจว่าที่นี่จะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจของโลกเป็นหยดน้ำที่ชีวิตทุกคนต้องใช้ความอดทนอดกั้นที่จะอยู่ที่นี่อย่างไม่ครอบครองและอยู่ที่นี่อย่างผู้อาศัยอยู่ที่นี่อย่างแค่มาแล้วไปโลกนี้เป็นอย่างนี้ค่ะเห็นความอดทนที่จะอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกให้ได้นะคะและคุณแม่จะอยากดูใช่ไหมว่าเสถียรเป็นไงมาจบตรงนี้แล้วกันไปขึ้นรถไปจ้าสายสัมพันธ์ขึ้นรถมีคนไหมมีคนดูไหมจ๊ะโอเคไปเข้ากรุงเทพคราวนี้จะเจออู่ไหมอยู่อยุธยาโอ้สามีดูแลดีมากขอบคุณพ่อน้องอัน
ดีค่ะดีมากเลยค่ะไปจริงแล้วนะคะขึ้นรถไปดูสุดท้ายไหนๆก็มีราชรถและอึ๊บอ่ะค่ะขอบใจมากปุ๋มถ่ายรูปรายงานเป็นภาพง่ายมากสำหรับคุณแม่ขอต้นไม้ให้รอดจ้ะจ้ะได้ค่ะจอยคุณแม่รู้ว่ายังไลฟ์อยู่ไปค่ะไม่เพ้อเจ้อหรอกฉันก็สั่งงานให้ได้ยินไปเลยใครมาก็ถูกสั่งงานไปหมดแล้วจ้ะเอาละค่ะจากนี้ไปนะคะเราก็จะออกโดยที่เราจะเห็นเลยค่ะว่าเราจะกลับมาแล้วเราจะเห็นอะไรคือหนึ่งแมนดาราจะถูกขยายวงขึ้นนะคะสองพระพุทธเชียนตีองค์ดำนะคะจะถูกปูกระเบื้องด้วยอาณาจักรของหินอ่อนสุโขทัยหินอ่อนและบริเวณตรงนี้จะเป็นก้อนหินหนึ่งก้อนที่เราเลือกมาแล้วนะคะบายออสตรงนี้นะคะจะเป็นนกอินทรีสักตัวนึงยืนอยู่และเราก็จะเอาก้อนหินนะคะใบยาวเครนยาวเครนที่รักของคุณยายยาวกับพึ่งนะขออีกสักเฮนึงพี่หมูว่างๆมาหน่อยจะได้จบภายในการทำงานนี้ที่คุณยายจะทำอะไรรู้ไหมคุณยายจะทำเฟสติวัลเมล็ดพันธุ์เทศกาลแห่งเมล็ดพันธุ์อ้าวละตรงนี้ค่ะเดี๋ยวพอปูเขาปูพื้นให้ไอโซวอลชั้นบนแม่ชีอยู่ได้ตรงนี้ก็จะเป็นเฟสของการจัดสวนตรงนี้ก็จะเป็นสวนดอกไม้ที่จะทำให้เราเข้าไปกราบพระระยะพระพุทธเชียนตีองค์ดำตรงนี้ก็จะเป็นสวนที่เอ้ยที่หลังเราก็เอารถที่หมูปล่อยมันเปิดน่ะเนี่ยเปิดประทุนน่ะโอ้โหจอยนะว้าวๆไปแวะตรงสมชายหน่อยค่ะเห็นไหมคะว่าทุกคนเดี๋ยวนี้มันก็ง่ายนะมันทำงานโดยผ่านเนี่ยแหละความจริงเนี่ยอดทนอดกั้นต้นนี้จะตายนะเนี่ยสมชายยางนาต้นเนี้ยสมชายชี้ไว้ก่อนนะปุ๋มปุ๋มขอรถ1คันของเสียนินใส่น้ำแล้วอัดเข้าไปที่ต้นไม้ที่กำลังจะขอโทษนะสลายใบใหม่อาจตามไปที่สมชายอันนี้ก็สั่งการผ่านนะคะอากำนันคิวกำนันคิวพอย้ายที่พักแล้วบอกเขาเลยว่ากลุ่มสะใจดีเป็นหนึ่งในชีวิตของทาราฟาร์มไม่ใช่เต็นท์ของคนงานนะฟังก่อนนะถ้าถามว่าทาราฟาร์มมีอะไรที่เป็นมาสเตอร์แทนคนคือหนึ่งในทาราฟาร์มมันเขาจะต้องมีความเป็นอยู่ที่นั่นสะอาดสว่างและสงบเราต้องอดทนในสิ่งที่เราควรจะอดทนและจะไม่อดทนในสิ่งที่มันไม่ควรจะอดทนเขาคือชีวิตของคุณแม่เลือกที่ได้เลยตรงนั้นแหละเหมาะสุดแล้วก็ช่วยบอกเสียนินว่าขอลดน้ำก่อนที่ฝนจะแห้งไปกว่านี้อัดเข้าไปที่ยางนาต้นใหญ่ๆแล้วต้นไม้ใหญ่ๆที่ปลูกใหม่ทั้งหมดลดน้ำเสียนินน่ะแต่ว่าเดี๋ยวศึกวิจารเขาทำท่อก๊อกไว้หมดเลยแต่ว่า สมชายไปตรวจดูหน่อยถ้าทำได้ถ้าทำได้ทำแต่ถ้าไม่ได้อย่ารอฝนให้ใช้วิธีการเคลื่อนมาก่อนเพราะเสียนินเขาพร้อมอยู่เพราะตอนนี้รถเขาไม่ได้ทำแต่มันเป็นหน้าฝนแต่อัดต้นไม้ที่เราเห็นเลยว่ามันต้องการความช่วยเหลือด่วนโอเคไหมคุณแม่ไปหาหมอก่อนเธอก็ระวังสุขภาพนะเดี๋ยวจันทร์ทองก้อนมาโอเคจ้าไปเราไปกันแล้วจ้า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 ก็เนี่ยแหละค่ะเป็นทั้งหมดของการทำงานดูแล้วก็น่าสนุกนะคะน่าสนุกมากเลยค่ะก็เป็นอะไรที่เราเห็นว่าพอเราใส่ปุ๋ยไปต้นไม้กระปะพึกสองข้างทางเนี่ยไอเดียยายตุ่มนะเนี่ยให้คณะแม่ชีแต่ละคนเนี่ยนะคะจองไปเลยคนละพื้นที่ก็ดีนะคุณแม่ว่ามันก็จริงนะเจ๋งจริงๆพอสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์แห่งการวางหินแล้วก็เปิดเดือนกันยายนเป็นเดือนแห่งเทศกาลแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์นะคะใครที่อยู่ทางบ้านกินอะไรแล้วเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เลยค่ะเราไม่ถูกจับราคาไม่มีกฎหมายจับเราค่ะนะเราสามารถค่ะแล้วก็แบ่งปันไปมีการอุทานอะไรฮะสมบัติเยอะเหรอฮะเนี่ยค่ะเราก็อยากจะบายพาสต้นนี้สั่งกลางไว้ก่อนเลยนะคะ
อาจารย์ทองก้อนมาบายพาสต้นไม้ที่ก็จะส่งอาหารนี่พอดีเลยเราซื้อต้นแดงหอมมาอีก2ต้นเพื่อจะบายพาสต้นใหญ่นี้ซึ่งรอดแน่นอนนะคะก็แตกแล้วค่ะเริ่มแตกแล้วค่ะมองจอยเห็นไหมคะและแดงหอม2ต้นนี้จะเป็นรากเดี๋ยวพออาจารย์ทองก้อนมาก็ทำเรื่องนี้เลยเสาร์อาทิตย์นี้พ่อเอเรียนรู้เรื่องการบายพาสต้นไม้ถ้าต้นใหญ่นี้รอดก็เป็นอีกหนึ่งในปฏิมากรรมของการช่วยเหลือนะคะที่จะบอกว่าเฮ้ยทุกอย่างอดทนหมดอดทนแม้กระทั่งจะรอดน่ะเพราะความอดทนเช่นนี้นะมันจึงเป็นครูถ้าเราผ่านเรื่องนี้ไปได้เราจะเป็นครูที่หนักแน่นครูแปลว่าอะไรคะครูแปลว่าผู้หนักแน่นเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องหนักแน่นครุแปลว่าความหนักแน่นนะคะ40พรรษาบนมรรคาแห่งการตื่นทั้งหมดนี้เป็นสิ่งแวดล้อมนะคะเดี๋ยวทั้งฝั่งนี้จะปลูกซิลเวอร์โอ๊คค่ะตอนนี้เขาปลูกต้นอะไรนะกระถินอะไรไปก่อนตรงนี้จะเป็นซิลเวอร์โอ๊คที่คุณแม่ยังพยายามที่จะปลูกอยู่พูดคำไหนยังพยายามอยู่วันนี้ขอเดินทางโดยปลอดภัยนะคะขอให้ทุกคนยังมีความสุขสนุกกับการเดินทางมีชีวิตที่อดทนอดกลั้นต่อความเอาออกไม่ใช่อดทนที่จะไปเอานะอดทนที่เอาออกขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสได้มากเท่าไหร่เราจะบินไปได้ไกลปีข้างหนึ่งเป็นปัญญาของเราอีกข้างหนึ่งเป็นกรุณาแล้วไปอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นค่ะเชื่อว่าอิสรภาพมีจริงถ้าเราอดทนอย่างถึงที่สุดในการที่จะขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนะคะพบกันในช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนและเย็นนี้คุณแม่จะไปจบรายการของเราที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งเสาร์อาทิตย์เจอคุณแม่ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสุขสงบเย็นแล้วเป็นดังๆเป็นประโยชน์สาธุค่ะธรรมสวัสดีนะคะไปเลยไปเลย